คุณต้องการคุณสำคัญในด้านที่ค่าหรือว่าเราจะได้ใช้ติดต่อพวกเราให้ความสมัยกับพ่อแม่พี่น้องชาวเรือจังหวัดทุกท่านครับผมนะฮะกับทุกท่านเกี่ยวกับสาธารณะสามัคคีด้วยกันเพชรสุภาดาวลงใจพรคงคุณเพชรพร้อมในทีมงานของแม่สีไฟอดใจเลยทุกท่านครับผมความสุขความสมัยกำลังจะเกิดขึ้นกับในค่ำคืนนี้รอบบังสะพูนฝากเลยรอบแรกจะให้กับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าหน้าเพื่อนใหม่
คืนนี้ก็มาเล่นสนามกันนะมีดอกไฟระเบิดถลายเก้าอี้มีนะยังอยู่ไหมฮะยังอยู่เก้าอี้จำหน่ายเก้าอี้มีให้เช่ายืมครับครับต้องบอกว่าเช่ายืมนะขายไม่ได้ถ้าขายเขาซื้อแล้วเขาจะเอากลับบ้านอ๋อนะเช่ายืมตัวเท่าไหร่เลย10 บาทเท่านั้นเองสิบบาทเองครับผมสิบบาทเท่านั้นเองนะก็จะพาเขาไม่ได้เอาไปไหนนะฮะจะพาไม่ได้เอาไปไหนก็ดีแหละเอาเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าคนเก็บขยะนะครับผมครับผมเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากงานเลิกแล้วมันจะต้องมีขยะแน่นอนนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวให้เจ้าของวงนะได้รำลานะฮะครูบาอาจารย์ไปสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นรอบรำถวายนะฮะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะก็อีกหมดแล้วโอ้ก็อีกหมดแล้วเสียใจด้วยใครที่มาที่หลังนะนั่งท้ายรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้สมประสงค์อยู่ไหมฮะเอาเก้าอี้เพิ่มได้ไหมนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวรอบแรกนะครับเป็นรอบรำให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าภาพได้เคารพนับถือแล้วก็เจ้าภาพก็บอกว่าฮะเดี๋ยวถ้าฟุกนะเพื่อได้สมดังสมความตั้งใจครับผมจะมีรำวงให้ท่านดูพูดกันขึ้นมาใช่พูดเปย์ขึ้นมาแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันนะฮะที่เจ้าภาพช่วงเช้าก็ได้ทำบุญนะครับผมทำบุญกันไปนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันนี้ไม่ใช่ช่วงเช้านะฮะช่วงกลางวันครับทำบุญกันไปแล้วก็ช่วงเย็นก็มีระวงฮะให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือได้รับชมนะฮะตามที่เจ้าภาพได้พูดไว้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็หลังจากนั้นเสร็จสับก็นะฮะก็มาร่วมสนานกันนะฮะวันนี้เวทีสีแดงนะครับผมเทสโซฟาดาวลมใจครับชุดนี่รัดปี้เลยรัดเป๊ะโอ้ยไม่แก้ให้กูเลยโอ้โหโอ้ยไม่ชุดเวทีที่สองนะมันเห็นด้วยไงมันเห็นด้วยพรผมเมืองเพชรพรผมเมืองเพชรนะชุดสีขาวอมอะไรเนี่ยอมแล้วดูเฮ้ยไม่อมไม่เฉยไอ้คนข้างหน้ามันเปิดไฟไม่ค่อยจะหมดเลยมันไม่ค่อยจะชัดขาวเหลืองขาวเหลืองขาวเหลืองนะครับผมแล้วก็ชุดสีส้มด้านนู้นนะครับผมก็เป็นหน้าที่ของแม่สีภัยนะครับผมไม่ใช่จะพูดไปเดี๋ยวเมียมาเดี๋ยวไปที่นี่นะฮะเรียบร้อยนะครับแนะนำนางรำทั้งสามคณะนะมีนักแฟนรำเราก็รู้จักกันดีแล้วแต่ว่าไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดข้ามเวลากันไปเรื่อยนะครับผมว่าวันนี้พระจันทร์แก่มเดี๋ยวกลายร่างนะนี่ผมไม่ใช่ธรรมดาก็เลยนะครับผมเดี๋ยวก็ได้ร่วมสนานกันนะครับผมอ่ะเป็นรอบการถวายครับผมสัตว์ในช่วงตรงนี้3ผลงานเพลงด้วยกันนะครับเจ้าภาพได้จัดให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนะครับผมรอบแรกจังหวัดตะลุงพุทธนครนะครับผมนะวันนี้เฉพาะน้องๆนางรำครับผมได้รอบถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางรัฐภาพได้งานนับถือนะฮะก็แต่งไป3ผลงานเพลงด้วยกันนะครับWe'll be right back.
คมครับผมจัดให้กันต่อเลยนะสำหรับช่วงกับนี้
ไปนะฮะกับรอบรำให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าภาพเคารพนับถือนะฮะได้รับได้ชมกันไปนะฮะเมื่อกี้เห็นบ้างแกเห็นไหมเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป่ะเห็นครับผมอยู่ตรงนู้นยิ้มเลยได้ดูลำวงแล้วอ๋อนั่นน่ะโอ้ยแฟนผมมาชมกันหลายหลายท่านเลยครับผมก็ก่อนที่มิระแฟนลำวงจะได้เรื่องสนุกกันนะครับครับผมเจ้าภาพได้บอกไว้ก็ขอได้เชิญท่านนายกสุรศักดิ์รุ่งเรืองนะครับผมแล้วก็สอบตประสงค์สินเหลือนะครับแล้วก็เจ้าภาพนะฮะก็ขอได้เชิญขึ้นบนเวทีนะแล้วก็ให้นายกได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะครับผมขอเรียนเชิญช่วงนี้เลยนะครับเรียนเชิญครับผมขอเรียนเชิญกับพอดีนะก่อนที่จะบรรยายกันนะครับนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวให้ทำช่วงพิธีการสักนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยว เดี๋ยวส่งไปให้นายก ครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับก็เรียกว่าพี่หยาดนะครับพี่หยาดกับพี่เพชรนะครับพี่เพชรนะครับก็เปรียบเสมือนพี่ชายพี่สาวนะครับได้จัดงานทำบุญนะครับทำบุญวันนี้แล้วก็ได้พูดไว้ว่าจะมีลำวงนะครับมีลำวง3คณะให้พี่น้องเพื่อนๆทุกท่านได้ดูนะครับก็ผมก็ได้มีโอกาสขึ้นมาบนเวทีนี้นะครับก็อยากจะอวยพรนะครับถือว่าเป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพนะครับทั้งพี่หยัดนะครับและพี่เพชรจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ใกล้สิ้นปีใหม่แล้วนะครับส่งท้ายปีเก่าก็ขอให้นะครับทุกท่านนะครับรวมถึงเจ้าภาพนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะครับและก็ให้รวยๆทุกคนในปี67นะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมนะก็ครับผมนะก็ฝากอีกงานหนึ่งนะครับผมถนนต้นตาลนะครับผมก็จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อนแล้วก็พี่น้องชาวตำบลไร่สะท้อนนะฮะวันที่26 27 28นะครับผม3คืนด้วยกันก็มีระวงนะฮะเช่นเคยนะครับผมก็ไปร่วมสนับสนุนกันนะครับผมนะฮะตรงถนนต้นตาลที่เลยไปนิดนึงนะครับมิลาฟาร์มก็ตอนนี้กำลังติดไฟจิไรเตรียมงานไว้นะครับผมก็ไปร่วมสนานกันนะครับผมนะฮะแต่ต้องรอลุ้นใกล้ๆว่ามีนางรำใครบ้างนะครับผมครับผมน่าจะเป็นน้องโบแล้วบ้างใช่ไหมนายกนะน่าจะเป็นน้องโบคณะหนึ่งแหละที่แน่ๆนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็เรียนเชิญมิลาฟาร์มทุกท่านนะครับสรุปกันตามอัธยาศัยนะฮะสวัสดีครับผมนะเรามาสนอยกันในจังหวะบิ๊กกิ้งก่อนเลยครับผมสำหรับช่วงแรกกับพวกเราทีมงานสารคดีครับผมกับน้องๆนักการเมืองสากลสามเป็นทีสำหรับครับวันนี้ขอบคุณจัดทีมงานขอพี่แป้งนะนักร้องของกลุ่มครับผมนะเพื่อนน้าสองนะขอบคุณมาให้ตั้งแต่ขอบคุณจัดสวยเลยนะครับไม่